พลงบทนี้ขอมอบให้ใครคนหนึ่งใครคนซึ่งฉันรักเป็นนักหนาเคยมอบความผูกพันเคยสัญญาไม่ร่างลารักพ่อมันนิรันดรจากก้าวแรกที่พันแปรชีวิตหามีใครลิขิตทางไฟฝันว่าตามพ่อไม่ย่อท้อทุกคืนวันเพียงเพื่อฝันปณิธานอันนานไกลตราบชีพวายสารฝันพ่อให้เป็นจริงแม้พ่อกล้าของข้าอยู่คนไหนถึงคนทางไกลๆไม่เคยวันจะขอตามทุกก้าวรอยเท้านั้นรู้ว่าพ่อฉันอยู่ที่ใดจะเป็นเช่นแปลวเทียนกล้ากล้าพายุที่พร้อมคู่ประกายไฟไม่ไว้วันมุ่งสองทางลับลาวันสุดคำบัณฑิตถามว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลมมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณะหายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณะหายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงราคณะหายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณ
ธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะธัมมนังนิเทตังอามะหันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยัตมัทธปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยัตมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขะติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิสุทะเยสาธุกราบกราบกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้ง5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านฐานะวดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังภันเตอิมานิมะยังภันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนภันเตสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรชนกนาถพิมพ์สีขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนได้เป็นผู้แทนถวายชุติยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านที่รับชมผ่านช่องไลน์ Facebook ณขณะนี้ส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีโดยเฉพาะป้าอีทนะคะประหนึ่งว่าให้เราได้มาถวายกับมือค่ะสาธุสวรรค์แห่งนี้น่ารื่นรมย์จริงแท้แม้องค์แห่งประติมากรรมก็อารามงามนักเธอดูละอองทิพวารีนี่สิจ๊ะฉันพราวว่าวระยับดุจดังดวงดาราที่โคจรบนท้องนภาในราตรีจันเพ็ญฉะนั้นทั้งยังทำให้ในหญิงเทวีเจ้าของพวกเรามีความสุขสดชื่นรื่นรมย์ในการชมทิพยสวนสวรรค์แห่งนี้ยิ่งขึ้นไปอีกพวกเจ้ารู้มั้ยจ๊ะทุกครั้งที่เรามายังสวนสวรรค์แห่งนี้ความทรงจำในครั้งอดีตของเราก็ยิ่งกระจ่างชัด
ในยุคนั้นเราเกิดเป็นกุลธิดาในตระกูลคฤหบดีคุณหนูคะพระมาแล้วค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระคุณเจ้านิมนต์เจ้าค่ะเราได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญยังเรือนของเราในขณะที่พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จิตของเราก็เลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยขณะถวายผ้าไตรจีวรใจของเราก็แช่มชื่นเบิกบานในบุญครั้นถวายแล้วเราก็ปลาบปลื้มปิติในบุญนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยบุญที่เราได้ถวายผ้าไตรจีวรทิพยาภรณ์อลังการจึงพลันบังเกิดขึ้นท่ามกลางหมู่มวลดอกอุบลทิพย์ที่ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ในสระทองคำนี้โอ้โหอัศจรรย์เหลือเกินเพราะเหตุแห่งทานอันเลิศจึงทำให้ได้อานิสงส์ผลบุญอันประเสริฐบังเกิดแก่แม่เจ้าเทพนารีผู้มากล้นบุญบารมีอันหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้อาภรณ์ชุดนั้นเหมาะแก่การและสมัยที่เราจะไปสังสรรค์ชื่นชมทิพยสมบัติของสวรรค์ชั้นดาวดึงร่วมกับเหล่าสหายเทวดาของเราจริงเชียวพวกเธอดูแม่เจ้าของเราสิชุดนี้วิเศษเหลือเกินอร่ามแพรวๆยิ่งนักทิพยสมบัติที่ปรากฏในทิพยวิมานของเรามิอาจเทียบได้กับเทพชั้นสูงผู้ซึ่งสั่งสมบุญบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันส่วนตัวของเราเองเสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่ในเทพนครนี้ก็ได้บุญที่เราเคยกระทำอยู่เนืองนิดเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ดังนั้นทุกๆวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเราจึงสั่งสมบุญด้วยการไปนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์อันเหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์ต่างพากันมาสักการะบูชาระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำ